ไอ้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่มันเป็นช่วงวิกฤตแล้วก็เลวร้ายที่สุดแล้วของทีมนึงของนักของชีวิตของนักเตะการกลับมารวมตัวกันที่เกษตรศาสตร์มันจุดเริ่มต้นวันนั้นมันคืออะไรตั้งแต่ซ้อมไปจนเปิดฤดูกาลแข่งมา5นัดเนี่ยเพื่อนได้เงินเดือนไปครึ่งเดือนอ้าวแล้วอะไรอยู่ดีๆทำไมถึงเลิกที่จะมันคือวันไหนพี่โน้ตจำได้ที่แบบอยู่ดีๆเอาวะมาผมไปเองผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเพื่อนกูช่วยทุกคนไม่ได้ผมมาเห็นนะเขียนไว้นะว่าผมรับ 30,000 พอผมเห็นผมก็ส่งไปบอกว่าไม่ต้องผมไม่เอาถึงเอาก็ไม่ได้ถึงเอาก็ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้จริงๆแล้วนั้นผมคือรองประธานสโมสรครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับผมอยู่กับประธานสโมสรแล้วผมจะเรียกว่าอะไรดีประธานโน่ไม่ผมเป็นแค่รักษาการครับอ๋อครับตั้งใจว่าจะอยู่แค่ถ้าผ่านวิกฤตได้ก็น่าจะให้คนที่เขาเก่งๆเก่งจริงๆมีเวลาจริงๆเข้ามาทำครับแต่ในช่วงที่ทีมมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันมืดหมดเลยอ่ะเต้มันมืดหมดเลยครับเพื่อนๆสตาฟโค้ชทีมงานอีก40กว่าคนนะครอบครัวพวกเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่าในช่วงเวลานี้แหละเราใช่เราทิ้งยังไงยังไงมาด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ตูทอครับทุกคนครับผมอยู่กับพี่โตโน่นะครับครับจริงๆผมอ่ะจะมีโอกาสในการคุยกับพี่โน่ก่อนหน้านี้แหละช่วงที่พี่โน่เล่น ACL กับราชบุรีแล้วก็ช่วงตอนนั้นที่ผมไปเป็นพิธีกรเปิดตัวตอนอยุธยาเรารอจังหวะในการคุยกับพี่โน่มาแบบหลายทีมากแล้วรอให้มันพีคที่สุดก่อน มันไม่มีอะไรพีคกว่าการเป็นประธานสโมสรแล้วนะผมรู้เลยว่ามันไม่มีพีคกว่านี้แล้วพี่ถ้าพี่กว่านี้พี่คือนายกสมาคมอะไรเงี้ย น่าจะช่วงจังหวะดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าก็ทัมมิ่งดีมากที่น่าจะได้คุยกับพี่โน่ช่วงเวลานี้ครับนะครับก็อยู่พี่โน่แล้วก็เดี๋ยวคงคุยเรื่องราวหลักๆก็คงคุยถึงเรื่องเกษตรศาสตร์นี่แหละครับถ้าเราไล่ไทม์ไลน์กันแบบเร็วๆก็คือพี่โน่ช่วงนั้นที่ไปลุยกับราชบุรีครับมีถ่ายละครใช่พอดีโควิดพอดีไปซ้อมกับราชบุรีไปอยู่กับคุณฟุกครับซ้อมไปมาจนมีชื่อเรารีแคปกันแบบเร็วๆอีกซีซั่นหนึ่งคืออยุธยายูไนเต็ดครับก็เป็นทีมนี้กับพี่ใหม่สันติใช่พี่จักก้าพี่บอลใช่แล้วก็มีช่วงเวลาที่อยู่กับขอนแก่นด้วยครับฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วครับนี่คือพี่คือนักฟุตบอลที่สามารถเล่นครบทุกลีกของใช่ฟุตบอลไทยพี่สามารถผมนี่ยังมีแอคทีฟเร็วมากนะฟุตบอลแฟนคลับลีกของพวกเราอีกนะซึ่งอันนั้นเป็นลีกที่มีความสุขมากมีความสุขมากหมดเงินน้อยหมดเงินน้อยได้เล่นเยอะได้เล่นเยอะหมดเงินน้อยได้เล่นเยอะได้เพื่อนได้ฝูงสนุกสนานนี่ฮะได้โมได้อัมได้อะไรกันใช่ใช่เตะทีก็โอ้สนุกสนานกันไปเล่นกับตูดูบอลไทยเล่นกับอะไรสรุปแฟนคลับลีกมันสุดโอ้นั้นรักมากรักมากไม่แล้วรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะแผนอ่ะไอ้ฟุตบอลแฟนคลับลีกเนี่ยเราจะเป็นสปอนเซอร์นะโอ้โหเราจะเป็นสปอนเซอร์เอามาช่วยมาอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะต้องไปช่วย เราอาจจะต้องไปช่วยเกษตรศาสตร์เดี๋ยวกำลังอยู่ในช่วงเจรจาครับใช่ครับอ่าครับอันผมถามคำถามแรกพี่โน่มันก่อนเอาก่อนที่จะมาเป็นเรื่องประธานเนี่ยนะเอาจุดเริ่มต้นของการที่ทำไมการกลับมารวมตัวกันที่เกษตรศาสตร์มันจุดเริ่มต้นวันนั้นมันคืออะไรเอาตรงๆนะผมไม่รู้เรื่องเลยก็คือก็เหมือนกับทั่วไปนักเตะอย่างเพื่อนเราอย่างอุกิตซาก้าบอลเขาแบบเฮ้ยพี่โน่ปีนี้พวกผมมาอยู่เกษตรศาสตร์พี่มาซ้อมด้วยกันนะเราเป็นเพื่อนกันนะมาช่วยกันเพราะว่าอย่างตอนไปยุทธยาอย่างเงี้ยครับเสื้อเต้เราขายได้หมื่นตัวนะแล้วมันก็ช่วยเราก็ยินดีที่จะช่วยเพราะว่าเราจะพูดว่าไงเราชอบเตะฟุตบอลแล้วการที่เราได้ไปช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องของการขายเสื้อหรือว่าเรื่องของการไม่ที่พูดถึงใช่ดึงแฟนๆมาดูมาอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วผมก็ได้ด้วยคือเรื่องของการออกกำลังกายผมได้ฝึกจริงๆมันเห็นผลแตกต่างมากเต้จากตอนที่เราเตะปกติกลับไปซ้อมกับเพื่อนแล้วกลับมาช่วยในฟุตบอลแฟนคลับลีกอะเราสามารถแบกเพื่อนได้เราสามารถช่วยเพื่อนได้ให้เล่นได้ง่ายขึ้นรวมถึงเอาความรู้ทางฟุตบอลที่มันถูกต้องอ่ะเอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนมันเป็นประโยชน์มันก็ทำให้เราเล่นบอลกันสนุกขึ้นไงอันนี้ผมมองถึงประโยชน์ที่
ผมได้รับนะตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลไม่รวมฤดูกาลนี้แปลว่าทุกๆฤดูกาลของพี่โน่จะขอนแก่นจะอยุธยาจะเกษตรครับมันมีเป้าหมายคล้ายๆกันก็คือโอเคละในเชิงของการไปฝึกซ้อมในการได้เจอเพื่อนได้ทำให้คนเป็นที่รู้จักสโมสรมันคือเป้าหมายนี้หมดถูกไหมพี่โน่ครับแต่ว่าอย่างขอนแก่น FC กับขอนแก่น FC จะต่างออกไปตรงที่ขอนแก่น FC เนี่ยเป็นบ้านเกิดผมแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้มีเงินแต่เน้นปั้นเด็กอีสานเด็กขอนแก่นแล้วคราวนี้น้องๆบางคนเนี่ยรองเท้าสตั๊ดดีๆเขายังไม่มีเลยตรงนี้ผมช่วยได้ไงหรืออย่างเรื่องของวิสาหการกีฬาเรื่องไอซ์บาร์เรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยเรื่องซื้ออ่างซื้อน้ำแข็งซื้อสตั๊ดซื้อถุงมือโกให้รวมถึงรายได้จากการขายเสื้ออะไรเงี้ยผมก็จะช่วยเพิ่มตรงนี้สำหรับทีมเล็กๆครับแต่พอมาปีนี้เอเคอยู่ขอนแก่นเนี่ยเราไปซ้อมยากผมไปได้เฉพาะแค่ช่วงแบบที่ว่างจริงๆซึ่งมันก็น้อยมากครับแต่พอเป็นเกษตรเนี่ยมันใกล้หน่อยใช่มันใกล้แล้วก็อาทิตย์นึงเราอาจจะไปได้แบบ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยครับเราเมเนจเวลาได้เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราไปที่สำคัญเพื่อนๆก็อยู่ที่นั่นจะกล้าก็ไม่รู้จะเล่นได้อีกกี่ปีนึกออกไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันครับก็เลยไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารใครเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่เคยสนใจเรื่องเงินเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปแล้วเราได้กี่บาทอ่ะผมจำได้ตอนที่ผมเคยดูข่าวแล้วก็สัมภาษณ์ตอนที่เปิดตัวตอนนั้นพี่โน่ตั้งแต่ราชบุรีเราก็เคยจำได้ว่าพี่โน่พูดประมาณว่าแบบค่าตัวค่าเหนื่อยนักเตะอย่างผมแบบ500อะไรวันนี้ที่อยากใช่ครับวันนี้ค่าเหนื่อยตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นไหม ตอนนี้เหรอครับไม่ครับผมไม่รับเงินนะ550เป็นไม่รับเงินครับผมไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเงินเพราะฉะนั้นมันก็เป็นก็คือเป็นเป้าของการที่อยากจะทำเป็นแพชชั่นของตัวเองล้วนใช่ครับใช่แล้วก็ผมมองในแง่ดีครับประโยชน์ที่ผมได้รับก็คือผมมีร่างกายที่แข็งแรงไงถ้าให้ผมวิ่งอย่างเดียวบางทีผมเบื่อแต่ว่าเวลาเตะบอลเนี่ยมันช่วยเผาผลาญแคลอรี่เผาผลาญไขมันได้ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมทั้งสนุกด้วยแล้วก็เอาไปใช้ในคอนเสิร์ตผมเอาไปใช้ในหนังในละครได้เวลาที่เราจะรับบทอะไรโดยมากบทเรามันเหนื่อยอยู่แล้วครับเสือดำอย่างเงี้ยฮะโจรมันต้องใช้ความแข็งแรงมากๆอยู่แล้วผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาทำให้เกิดแพชชั่นเกิดประโยชน์ทำให้เราอยากจะทำงานทำให้มันสนุกใช่ครับในเชิงของการพูดคุยกับพี่ใหม่สันติชัยเผือกครับมันมีการได้ใช้เวลาคุยกันในเรื่องของการซ้อม หรือบทบาทของพี่โน่ในแผนของพี่ใหม่สันติชัยเผือกได้มีการพูดคุยคุยครับเนี่ยอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์กับผมแกจะชอบให้ผมเล่นเป็นกองกลางตัวรุกเนี่ยครับผมก็จะได้รู้ว่าหน้าที่ของผมต้องยืนแบบไหนผมต้องมองยังไงในลีกเวลาเจอกับทีมมืออาชีพจริงๆเนี่ยเราซ้อมไว้ร้อยผมอาจจะทำได้จริงๆแค่20ก็ได้แต่กับในฟุตบอลทั่วไปเตะเล่นกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันได้ประโยชน์จริงๆอันนี้เราสามารถแวะอวยได้ว่าพี่โน่เขาพาอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์นะครับเสียดายไปแพ้เลยนะแพ้เชลซีแมตช์สุดท้ายใช่จริงๆเจอตูดูจะชนะนะวันนั้นแซงเราเสมอหรือว่าเราเลยผมแพ้ท้ายเกมเรานำรู้สึกจะนำ 2-1 มั้งแต่ความนิ่งของเรามันสู้นักบอลอาชีพไม่ได้กลับมาแพ้ 3-2 นี่ไม่อะไรนะอวดให้ฟังเลยครับก็เราเห็นไหมเราก็เล่นสนุกอ่ะมันก็เล่นบอลกันสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในฐานะของนักบอลอาชีพอ่ะเราก็ทำหมดทุกอย่างเลยครับเขาตำแหน่งแบบไหนต้องเล่นยังไงได้บอลแล้วต้องไปที่ใครเป็นเป้าหมายแรกที่ผมจะต้องเล็งเอาไว้ อะไรอย่างเงี้ยครับจุดไหนที่มันเป็นจุดที่ถ้าเราจ่ายบอลไปได้แล้วมันกดดันคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยหรือถ้าได้บอลแล้วอันแรกเลยคือไม่เสีย อย่างเงี้ยครับก็จะผมอยากรู้อย่างนึงเพราะว่าผมอาจจะไม่เคยพาตัวเองไปอยู่ในการซ้อมนะพี่โน่อ่ะในมุมผมเคยเล่นบอลกับพี่โน่สำหรับผมพี่โน่เป็นคนเล่นบอลดีคนนึงเลยนะครับเมื่อไปอยู่ในสโมสรนะพี่นักฟุตบอลอาชีพเขาห่างกับเราไปอีกเยอะไหมเยอะครับเยอะในมุมเวลาที่พี่โน่ไปซ้อมคือมันห่างขนาดไหนก็ห่างเยอะนะผมว่าผมต้องมีประมาณสัก4คนนะไม่ถ้าเอาตัวเก่งๆนะเทียบกับพี่บอลจักรพันธ์พรสายใช่ครับ
แต่พอเราซ้อมด้วยกันไปเรื่อยๆอ่ะเต้มันจะเริ่มชินกับความเร็วของการซ้อมแล้วมันจะต่างมากๆอย่างที่เห็นชัดมากเลยคือก่อนที่จะมาซ้อมบอลอาชีพก่อนจะรู้จักราชบุรีอยุธยาอย่างเงี้ยเวลาเราไปเตะบอลเล่นกับเพื่อนอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็เร็วแล้วนะแต่พอเราอยู่แต่กับพวกนั้นเวลาเล่นลิงเวลา11เวลาเล่นแบ่งทีมไล่แล้วก็บังคับให้เล่นได้แค่2จังหวะบ้าง3จังหวะบ้างแล้วก็ฟรีพอมากลับมาเล่นกับเพื่อนๆนะเราจะรู้สึกโหเรามีเวลาเยอะมากเลยในการที่จะคิดในการที่อะไรแต่ว่าเวลาซ้อมกับอาชีพหรือลงไปแข่งมันมีวิเดียวอย่างเงี้ยคือได้บอลมาปุ๊บไอ้นี่มันมาถึงตัวเราแล้วแต่เวลาเราเตะเล่นกับเพื่อนได้บอลมาโอ้โหชิลเลยทีนี้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมต้องหาทีมแล้วเดี๋ยวรอวันนึงรอพี่โน้เขาไปราชบุรีตอนอายุประมาณ36ครับเดี๋ยวผมรอตามรอย36ไประยองอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ทีนี้ในมุมของเกษตรศาสตร์จริงๆนะวันนี้แข่งมาประมาณ6นัดใช่ไหมครับณวันที่เราถ่ายแข่งมา6นัดเราก็จะเห็นภาพพี่โน้ในวันแข่งด้วยเสมอครับมันบรรยากาศเป็นไงพี่ก่อนเจอเรื่องราวที่จะมีปัญหากันบรรยากาศมันดีมากครับแล้วก็ทุกคนน่ะตัวนักเตะที่เคยเล่นให้เกษตรศาสตร์เองเด็กเกษตรที่เล่นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันโอ้ไม่เคยมีคนเยอะขนาดนี้มาก่อนอ๋อแบบตื่นตัวกันครับมีชีวิตชีวาแล้วก็บรรยากาศทีมก็แบบดูมีไฟเพราะว่าผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกษตรศาสตร์เป็นยังไงนะแต่ผมว่าปีนี้ตัวนักเตะมันดีอ่ะตัวนักเตะมันดีแล้วก็บรรยากาศในทีมมันมีความเป็นครอบครัวมันไม่ได้แยกต่างชาติไทยหรือรุ่นใหญ่รุ่นเล็กไม่เลยจะกล้าเป็นกัปตันทีมที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็รวมทุกคนชาลีนักเตะญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างที่ดีมากอายุเยอะแต่ว่ามืออาชีพมากการซ้อมการอะไรเงี้ยลองจิวเบนเนอร์พี่ก๊อฟก๊อฟกลายเป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งที่เราแบบดีใจที่ครั้งหนึ่งเราได้ซ้อมกับก๊อฟผมเห็นทีมนี้เห็นน้องๆผมรู้สึกโอ้ผมดีใจชอบบรรยากาศนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นส่วนผสมที่แบบก็ค่อนข้างสุดขั้วเหมือนกันนะพี่โน่เมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆทีมที่พี่โน่ไปอยู่เพราะทีมนี้มันคือการรวมแบบเด็กเกษตรเอาบางคนเป็นแบบแค่ดาวรุ่งเป็นเล่นมหาลัยใช่ครับใช่ครับอยู่ดีก็มีส่วนผสมที่เป็นสตีเฟนลองจิวที่เป็นสตาร์ไทยลีกต่างชาติแล้วก็มีอดีตทีมชาติแต่พี่กอล์ฟมีพี่บอลมีพี่โน่มันคือการรวมที่แบบมันดูจะแบบสุดขั้วแต่แบบว่ามันดูแบบใช่กลมกล่อมได้เร็วใช่คำนี้ใช่ใช่บรรยากาศก็ดูดีถึงแม้ว่าโอเคหลายๆเกมที่ช่วงออกสตาร์ทมันจะมีแบบผ่าท้ายเกมหรืออะไรมันก็คือเรื่องของการปรับจูนอะไรใช่ครับทีนี้เราจะเข้าโหมดแบบเริ่มดาร์กแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็โบ๊ะออกมาจริงๆมันไม่ได้อยู่ดีๆดูด้วยมันไม่ออกมาตลอดเข้าใจไหมฮะแบบตั้งแต่ซ้อมกันมาจนมาถึงบอลแข่งไปเรื่อยๆแข่งไปเรื่อยๆแข่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ซ้อมไปจนเปิดฤดูกาลแข่งมา5นัดเนี่ยเพื่อนได้เงินเดือนไปครึ่งเดือนแล้วเราก็รู้ตลอดเพราะสุดท้ายแล้วในการซ้อมก็ต้องมีการพูดคุยกันในไลน์กรุ๊ปเขาบอกว่าวันไหนนะครับพี่เอ้าโอเคสิ้นเดือนนะอ๋อเลื่อนเนี่ยครับ มันส่งผลไหมพี่ในบรรยากาศทีมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะในสนามในมุมคนดูไม่รู้สึกจริงๆแล้วอ่ะคนดูอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าทีมอ่ะรู้ภาษากายความเมฆดำอ่ะเมฆดำที่มันความกังวลเต้คนมันต้องกินข้าวอ่ะแล้วมันใช้แรงเยอะอ่ะนักบอลอ่ะมันซ้อมทุกวันนะครับมันซ้อมทุกวันแล้วมันก็แข่งอีกมันส่งผลอยู่แล้วเต้มันไม่มีทางไม่ส่งผลรวมๆแล้วก็ต้องมี2เดือนไหมสามทีไหมสองเดือนมั้งสองเดือนผมก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มนับกันยังไงนะหมายถึงแบบที่ตกลงกันของคนผมไม่ได้ไปผมไม่ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นเลยซึ่งถ้าพี่โน่รับ500พี่โน่อาจจะได้รู้ว่าเข้าไม่เข้าไง
แต่พี่โน่พอพี่โน่ไม่ได้รับพี่โน่เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเขียนมีเขียนไว้นะเขียนไว้ว่าผมมาเห็นนะเขียนไว้นะว่าผมรับ 30,000 เอาเหรอใช่แต่ว่าผมก็เลยพอผมเห็นผมก็ส่งไปบอกว่าไม่ต้องผมไม่เอาถึงเอาก็ไม่ได้ถึงเอาก็ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้เขียนให้ผมเดือนละ 500,000 ก็เท่านั้นนะซึ่งจากตอนนั้นจะได้ 30,000 กับกลายเป็นตอนนี้เหมือนต้องเสียเยอะกว่านั้นเออโอ้โหตอนนี้เป็นหนังชีวิตแล้วเข้าสู่โหมดหนังชีวิตโอเค2เดือนนู่นนี่พอมีทุนไหมทำให้มันเป็นซีรีส์นะ To do the series ได้ไหมมีไฟอยู่2ตัวในพี่อะไรไปช่วยซีรีส์หน่อยวันพอวันที่อยู่ดีๆมันก็ฟึ๊บแล้วก็เป็นข่าวว่ารักษาการครับประธานสโมสรเอาช่วงที่วันที่อยู่ดีๆแบบผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพี่มันเริ่มมีการคุยกันมาตลอดมันเริ่มมีการคุยกันมาตลอดก็จะเป็นแก๊งซีเนียร์รวมถึงทุกคนอะที่ใหม่ทุกคนแล้วมันก็เริ่มมีแบบพูดขึ้นมาเรื่อยๆแหละตอนเวลาไปกินข้าวด้วยกันพี่โน่พี่มาเป็นประธานให้หน่อยประธานไหมพี่มาเป็นประธานให้เถอะว่าอะไรครับพวกนี้เขาจะถามมึงบ้าเปล่าอะไรของพวกมึงเนี่ยพี่อย่างนักเตะบางคนเขามาจากก่อนหน้านี้เขามาจากเชียงใหม่มั้งก็มีที่แบบพี่ก่อนพวกผมเคยโดนแบบเนี้ยยังไม่มีใครเลยหมายถึงว่าไม่มีตอนนั้นผมโดนมาแต่อย่างน้อยๆตอนนี้ถ้าผมจะโดนอ่ะแต่ถ้าผมมีพี่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออมีคนพูดกับกูตรงๆว่ะไม่แบบเต้นเนื้อไหมบางทีมันน่าสงสารนะครับกับการที่เราหลอกเขาอ่ะแล้วให้ความหวังเขาไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็ต้องไปบอกกับโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวจะมีเงินมาจ่ายวันนี้นะครับลูกจะไม่ได้สอบอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเรื่องที่เราได้ยินมาที่พี่โน่เล่ามันจะมีตั้งแต่อ่านลูกไม่ได้สอบแล้วก็แต่นักเตะเขาจะส่งมาหาส่วนตัวแล้วพอมันเยอะผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเพื่อนกูช่วยทุกคนไม่ได้กูช่วยทุกคนไม่ได้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นรักษาการนะครับแต่แค่เหมือนเป็นตัวกลางในการรับเรื่องประมาณนี้ไม่ใช่เป็นตัวกลางด้วยคือ แต่แค่ทุกคนเลือกจะส่งมาผมอายุเยอะที่สุดโอเคผมอายุเยอะที่สุดในทีมก็นี่แหละก็ต้องบอกเพื่อนไปตรงๆว่าไอ้นี่ก็ลำบากไอ้นั่นก็ลำบากไอ้นู่นก็ลำบากถ้ามันจะแก้ไม่ต้องแก้ทั้งหมดผมว่ามันมั่วซั่วมากเลยล่ะฮะพอสมควรเลยล่ะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เห็นในสื่อมันมีเยอะแยะโครงสร้างมันเป็นยังไงระบบการจัดการที่ผ่านมาคืออะไรผมไม่ได้รู้เยอะเท่าเต้ด้วยซ้ำจริงๆนะอย่างที่ผมบอกผมแค่จะมาเตะบอลใช่ผมไม่รู้ว่าประวัติมันเป็นอะไรมายังไงแต่ผมแค่รู้สึกเสียดายถ้าเกิดว่าเราไม่ลองสู้ดูก่อนคือผมก็ถามเพื่อนนะถามทีมเฮ้ยถ้าเขาไม่จ่ายก็ยุบดิฟ้องสมาคมดินักเตะต่างชาติมันก็จะมีฟ้องยุบฟีฟ่าศาลโลกอะไรว่าไปแต่คราวนี้พอถามชาลีถามทุกคนอ่ะฟ้องน่ะได้แต่ยุบทีมน่ะได้แต่กูไม่ได้กูตอนนี้3เดือนเนี่ยใช่แล้วนี่ไงผมก็ถึงคิดว่าเอ้าคือเรามีความเข้าใจมาตลอดว่ามันจะมีหลักการเซฟนักเตะมันต้องมีการเช็คก่อนว่ากลุ่มทุนแต่ละกลุ่มที่จะเข้ามาทำเนี่ยเช็คหรือยังประวัติผ่านไหมสัญญาเป็นยังไงวางเงินได้เห็นเท่าไหร่สรุปแล้วมันไม่มีอะไรเลยไงแล้วมันถึงเป็นที่มาที่ผมบอกว่าทิ้งมันมีแค่ผมเลือกแค่2ทางเลยครับทิ้งก็จบก็พี่โน่ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตไปเตะบอลแฟนคลับชีวิตผมมีความสุขมากครับชีวิตผมดีครับอ้าวแล้วอะไรอยู่ดีๆทำไมถึงเลือกที่จะมันคือวันไหนพี่โน้ตจำได้ที่แบบอยู่ดีแบบเอาวะมาผมไปเองคือมันมีวันที่ทางบอร์ดบริหารพี่ใหม่แล้วก็ทีมนัดประชุมซีเนียร์รวมทั้งหมดอะนัดประชุมแล้วก็คุยกันสุดท้ายทุกคนลงความเห็นว่าอย่างน้อยๆถ้าเราอยู่ตอนนั้นจะให้เป็นประธานสโมสรเลยนะไม่มีรักษาการไม่มีอะไรนะให้เข้ามาตั้งเป็นประธานเลยเพราะมันไม่มีใครเอามันไม่มีใครแบบแปลว่าคำว่าไม่มีใครเอาถ้ามันเป็นช้อยนั้นคือยุบทีมยุบทีมก็จะหายไปเลยก็เป็นแหว่งแหว่งทีมนึงอย่างนี้ผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้เลยว่ากฎมันคืออะไรยุบทีมแล้วลีกมันเป็นยังไงต่อก็ถ้าตามหลักปกติยุบทีมก็คือไม่ส่งแล้วแต่ที่ผม
คุยวันนั้นคือบอร์ดไม่อยากยุบเพราะว่าบอร์ดก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้เป็นคนไปให้สัญญิงสัญญาเป็นคนไปอะไรเป็นมีพวกเข้ามาแต่ไปแล้วซึ่งผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ต้องทำตามที่ผมบอกคือต้องเปิดให้ผมดูทั้งหมดว่ามันใสสะอาดไหมมันโปร่งใสไหมแล้วแต่ละคนจะช่วยซัพพอร์ตกันยังไงบ้างสปอนเซอร์ที่เสื้อเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงถูกไหมมันไม่ได้มีจะมาติดเปล่าๆมั่วๆได้ไงอ่ะมันก็ต้องมีบ้างมันไม่ใช่มันไม่มีเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเปิดมาก็โอ้โหผ่านสายตาเลยอ่ะเราอย่างก็มันก็คงต้องมีเรื่องต้องเคลียร์สาสางเยอะแต่เอาเป็นว่าพอตัดสินใจที่จะเข้ามาทำนะเราก็ให้เวลากับพวกเขาเข้าประชุมเข้ามาเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วในเมื่อตอนนี้เราเป็นรักษาการประธานแล้วในช่วงเวลาเนี้ยที่มันเป็นวิกฤตเราก็อยากจะผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ได้มากที่สุดชื่อเสียงของเกษตรศาสตร์อีก มันไม่มีใครมาก่อนหน้านี้เราไม่รู้หรอกเต้ว่ามันจะแบ่งกันแบบไหนเข้าใจไหมแบบแบ่งแยกกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่สนใจหรอกไม่รู้แต่รู้แต่ว่าถึงกูไม่ได้เรียนที่นี่แต่กูก็รู้ว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเต้ศักดิ์สิทธิ์นะใช่เกษตรศาสตร์เรียนที่ไหนเรียนที่เกษตรศาสตร์จบที่ไหนจบที่เกษตรศาสตร์เรารู้ว่าแม่งเป็นคนมีคุณภาพแล้วพี่ก็คิดในใจว่าขนาดเราเองไม่ได้จบเรายังภูมิใจเลยเขาจะปล่อยให้ทีมเป็นกันอย่างนี้จริงๆเหรอก่อนผมเข้ามาเป็นพูดกับผมโหสิทธิ์เก่ามีเป็นแสนเต้ลองขายเสื้อได้หมื่นตัวดิทำไมจะผ่านวิกฤตนี้ไม่ได้แต่ถ้าพวกเขาไม่ช่วยกันบอร์ดบริหารไม่ช่วยไม่ทุ่มเทก็ไม่สมควรจะมีอยู่ไม่สมควรจะมีอยู่ผมถามกลับกันก่อนหน้าที่พูดกับผมโหเราลงทุนไป100ล้านเป็น100ล้านแล้วตั้งแต่ลงทุนกันมาเนี่ยผมไม่สนใจหรอกใครจะเข้ามาเป็นอะไรบ้างสโมสรเคยดังเท่านี้มาก่อนไหมการถูกพูดถึงแบบวันนี้ใช่นักเตะเคยรวมใจได้เท่านี้ไหมที่ผ่านมาหนีตกชั้นตลอดถูกไหมครับครั้งเนี้ยแต่ยังไม่ได้เงินเดือนเต็มๆแม้แต่เดือนเดียวอยู่อันดับที่5กองหน้าคนไทยคนเดียวนำดาวซันโบก็มันโคตรน่าภูมิใจเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเลือดเกษตรทุกคนทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันหรืออาจารย์ใครก็ตามไม่เห็นถึงความสำคัญผมคนเดียวจะไปทำอะไรได้ครับถูกไหมเต้แล้วการเอาเงินอย่างเดียวมาแก้ปัญหาก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอีกผมมองไปถึงความสำคัญที่ทำไมเราถึงมีบอลไทยทำไมเราต้องมีบอลลีกเพราะเราต้องการพัฒนานักเตะในชาติไหมพัฒนานักสร้างนักเตะที่มีคุณภาพให้กับทีมชาติไหมแต่ถ้าเราใช้เงินแก้ปัญหาหมดก็เอาเงินทุกอย่างนั่นแหละมาซื้อนักเตะเก่งๆดังๆแล้วก็เอามารวมๆทีมกันแล้วก็แข่งแล้วก็แบกค่าเหนื่อยนักเตะสูงๆเทียบกันกับเงินสมาคมเงินรางวัลก็ไม่ได้บาลานซ์กันถูกไหมครับขายเสื้อก็ไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนเหนื่อยกันการทำบัญชีให้สวย มันไม่จริงอ่ะเต้เรารู้สึกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามาช่วยกันทำให้มันมีสักทีมนึงอะครับที่ยั่งยืนใช่เต้ยั่งยืนทีมมหาลัยเอามาเป็นเหมือนยู23ทีอะคาเดมี่ตั้งแต่เราเปิดตัวมามีอะคาเดมี่มากมายเลยที่ติดต่อมาอยากเป็นเด็กๆตั้งแต่อายุ8ขวบไปจนถึง12 13อะครับอยากมาเป็นอะคาเดมี่ตั้งแต่วันที่เปิดข่าวไว้เป็นรัฐใช่ครับเราทำแบบนั้นมันมีโอกาสที่จะสร้างต้นกล้าดีๆให้กับทีมได้โดยที่แต่โอเคไอ้การวิกฤตครั้งนี้เนี่ยถ้ามันผ่านไปได้เราถึงจะไปพูดถึงความยั่งยืนได้นึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ช่วยกันในตอนที่วิกฤตหรือลำบากแต่จะเข้ามาในตอนที่สุขสบายอย่างเดียวผมพูดยืนยันคำเดิมเลยครับไม่ควรมีอยู่อย่าทำครับอย่าทำไม่ต้องทำครับเพราะฉะนั้นวันนี้แปลว่าในบทบาทของประธานสโมสรแล้วมันในหนึ่งวันมันในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างก็ตอนนี้วางแผนทั้งหลังบ้านครับต้องเตรียมทีมที่ทำงานได้จริงๆเข้ามาช่วยกันทำผู้จัดการผมฝ่ายการตลาดซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมแล้วด้วยเก่าหัวเลยครับคือต้องมาช่วยกันทำหมดครับแล้วก็
แต่มีเรื่องดีนะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปไม่ใช่มีเรื่องไม่ดีอย่างเดียวอันนั้นมันคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาแต่ภายในระยะเวลา3วันนะเต้เสื้อเราขายได้เป็นแสนเลยครับแสนตัวไม่ใช่แสนตัวครับโถถ้าแสนตัวนี่ผมทําทีมได้อีกสี่ฤดูกาลนะฮะแสนตัวเท่ากับบุรีรัมย์ปีนึงนี่ว่ะโอ้จะถามว่า3วันขายได้เป็นแสนบาทใช่ครับมันน่าจะเป็นยอดที่เยอะที่สุดแล้วครับตั้งแต่ของสโมสรครับใช่ครับจำนวนคนดูก็เยอะที่สุดตั้งแต่มีสโมสรนะฮะ คือทุกอย่างมันดีมากครับ ผมสมถึงถามกลับกันไงว่าตั้งนานทำไมไม่ทำอย่างนี้ มันก็มีคนพูดว่าทำไมโตโน่ไม่มาตั้งแต่ ใครจะ ครับก็เนี่ยครับผมก็เลยถึงแบบคิดว่าโอเคเรามันมีเรื่องดีๆอยู่นะมันมีคนมองเห็นมากขึ้นสปอนเซอร์สอบถามกันเข้ามาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับดูเต้ก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลามันซีซั่นมันก็เริ่มไปแล้วด้วยใช่ครับมันยากนะไม่ใช่ง่ายเลยครับแล้วก็นี่มันเพิ่งกี่วันเองอะ5-6วันเองถามว่ามันจากที่มันมืดมิดเลยอะมันพอจะเห็นแสงไหมมันเห็นแต่ถามว่ามันต้องเคลียร์อีกหลายอย่างไหมอีกหลายอย่างครับแต่ว่าผมก็พูดกับเพื่อนตรงๆแล้วก็พูดกับสื่อตรงๆครับว่าจะไม่มีความลับผมไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องใครถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่จริงครับผมเข้ามาแก้ปัญหาแปลว่ามันก็จะมี2ภาพในอนาคตก็คือเราก็อาจจะเห็นพี่โน่เป็นตัดคำว่ารักษาการออกก็เป็นไปได้ถ้าทุกอย่างมันไปได้อย่างที่เราคาดหวังจริงนะเท่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นผมคิดแค่ว่าพาถ้าเราผ่านวิกฤตตรงนี้ได้แล้วให้คนที่เก่งๆคนดีๆเข้ามาทำเท่รับบทนึงเนี่ยกว่าจะเป็นคนคนนั้นได้อะในระหว่างที่ก่อนแถลงข่าวรักษาการผมยังไปต้องไปแช่ว่านอยู่เลยผมเห็นข่าวอยู่กล้องละครหนังผมจะเปิดพฤศจิกายนมันเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงให้มันดีอะครับเราต้องทุ่มเทกับมันเราต้องมีเวลาให้มันเราต้องใส่ใจมันใช่ไหมครับดังนั้นโอเคในช่วงที่เหมือนกับพวกเรา 40-50 คนรวมพ่อค้าแม่ค้าอีกไม่รู้อีกกี่ร้อยนะที่อยู่ๆนั่งเรือมาแล้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่กัปตันโดดหนีหมดแล้วเรือแม่งลอยอยู่กลางเนี่ยโอเคมากูขับก่อนกูน่าจะเป็นคนขับที่ดีที่สุดตอนนี้แหละขับมาดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีกัปตันมืออาชีพมาขับผมก็จะได้ไปทำในสิ่งที่พี่โน่ถนัดใช่ครับนั่นก็คือฟุตบอลแฟนคลับลีกนั่นเองโหเคยคิดมาก่อนเลยพี่โน่ว่าเขาเรียกว่าอะไรความฝันเคยคิดมาก่อนไหมว่าวันหนึ่งจะเป็นไม่ครับประธานสโมสรเคยมีคุยกันเล่นๆกับจักรพันธ์เคยพูดว่าพี่โน่มาทำซะไม่ใช่ต้องแต่นานแล้วนะครับไม่ใช่ช่วงนี้เลยคือแบบผมว่าเราน่าทำทีมฟุตบอลดีๆนะพี่ผมว่าฟุตบอลไทยมันชาบช่วยใช่เราเพื่อนที่เป็นนักเตะมันก็จะเล่าให้เราฟังเยอะใช่ไหมเขาเจออะไรมาบ้างโค้ชก็ควรทำหน้าที่ของโค้ชถูกไหมใครเก่งตรงไหนทำตรงนั้นเพื่อช่วยกันแต่ไม่งั้นมันจะมั่วไปหมดไหมไอ้พวกนักบอลมันก็มีความฝันมันฝึกมามันซ้อมมาครับแต่ว่าเราก็ฟังแล้วก็เราก็นึกถึงใครอ่ะเดวิดเบ็คแฮมเบ็คแฮมก็เป็นประธานสโมสรนะดูแบบดีจังก็ยังคุยเล่นๆว่าว่ะผมก็อยากใส่สูทแบบเต้นตัวหล่อๆแล้วก็ไปนั่งดูพวกคุณนะนั่งข้างบนหรือนั่งข้างล่างนั่งข้างบนอ๋อนั่งข้างบนดูนั่งข้างล่างนั่งข้างบนแล้วก็แบบกินน้ำกินอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเชียร์เห็นแฟนบอลมาให้สร้างสังคมดีๆอ่ะตูเต้ที่แบบเวลาเราไปดูบอลต่างประเทศอ่ะวันที่มีบอลมันจะเป็นวันที่ทุกคนมารวมกันร้านอาหารแถวนั้นขายดีมีการร้องเพลงเชียร์มันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลนะเต้ถูกไหมครับมันมีวงดนตรีมาเล่นมันมีบูมมีเชียร์ลีดเดอร์มันมีคอนเสิร์ตมันมีผมเห็นว่าเฮ้ยโอเคอาจจะรวบรัดแต่ตอนนะเฮ้ยเกษตรมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เพราะมันมีเข้าใจไหมมันมีสิ่งแวดล้อมมันอยู่ใช่มันมีครบหมดทุกอย่างเลยมีนักศึกษา มีศิษย์เก่า มีประวัติความเป็นมามีคนแถวบางเขนนนทรีมันทำได้นี่หว่า
มันนี่แหละอันนั้นน่ะคือแสงสว่างเล็กๆที่พี่มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนน่ะช่วยกันทำจริงๆไม่ใช่แค่ทีมเกษตรนะทุกทีมช่วยกันทำแล้วก็มีความจริงใจในการทำงานน่ะไม่ขายฝันไม่ขายฝันไม่หลอกลวงปัญหามันจะไม่เกิดเช่นถ้ามีเงินอยู่10ล้านทำ10ล้านแล้วพัฒนาต้นกล้าให้มันโตแล้วเอามาแข่งกันแต่ไม่ใช่แบบที่แบบนี้ครับเต้รู้เรื่องฟุตบอลมากกว่าผมผมถามตูเต้ถามคนดูถามตูดูบอลไทยก็ได้ครับผมไม่เคยเห็นบอลที่ไหนเปลี่ยนแต่ละฤดูกาลเปลี่ยนทั้งเซตเปลี่ยนทั้งนักเตะทั้งหมดโค้ชเปลี่ยนประธานเปลี่ยนบอร์ดบริหารแล้วก็แล้วความผูกพันของกองเชียร์กับนักเตะคืออะไรใช่ไหมเออต่างชาติเขามีเทสติมอเนียลแมตช์ของเราย้ายกันทุกเดือนแต่ย้ายกันทุกครึ่งเล็กมันอันไหนมันคือความยั่งยืนวะเตะความศักดิ์สิทธิ์ของฟุตบอลมันหายไปผมก็เลยคิดว่าแล้วเรามันก็เลยย้อนกลับมาไอ้ประโยคเดิมนั่นแหละครับเรามีบอลลีกไปเพื่ออะไรครับเรามีบอลลีกไปเพื่ออะไรมันเหมือนมันไม่ได้ตอบก็มันตอบไหมล่ะเต้บอลตอบไหมล่ะมันผมก็เลยคิดว่าโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพูดมันง่ายใช่ไหมเราเข้าใจหมดทุกอย่างเลยการรับผิดชอบครอบครัวอีก40-50ครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับการเมเนจกับคนการบริหารการหาเงินเข้าสโมสรอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องกลับมามองที่ความเป็นจริงแล้วก็การทำงานที่มันยั่งยืนอยู่ดีทีมไม่ได้ไม่มีแฟนบอลเลยมันจะเรียกว่าเป็นทีมได้ยังไงคุณทำให้ใครดูถ้ามันคนดูไม่ซื้อเสื้อไม่ได้มีความผูกพันไม่มันผมว่าไม่น่าใช่ว่ะเออไม่น่าใช่ดังนั้นถ้าจะต้องทำก็จะทำแบบที่เราคิดนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้อย่างน้อยๆนักเตะทุกคนรวมถึงสตาฟโค้ชจะเป็นหนึ่งเรื่องราวในชีวิตผมนะที่ผมจะไม่ลืมว่าเฮียพวกนี้แม่งโคตรสู้เลยพวกนี้แม่งของจริงว่ะก่อนหน้าไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงตั้งแต่อันรักษาการมาชนะติดกัน2นัดเงินก็ยังไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าทีมมีกำลังใจว่าคนมาเชียร์เยอะขึ้นว่ะเฮ้ยขายเสื้อได้ว่ะมีน้องๆนักศึกษามาให้กำลังใจผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆพวกเราก็ไม่ได้ก็ดีกว่าไม่สู้หัวเดียวกับทีมรีบแล้วที่สำคัญในฐานะของคนที่เป็นคนชอบสะสมเสื้อบอลนะแบบชอบเก็บผมว่าเสื้อเกษตรศาสตร์ปีนี้เฮ้ยผมว่ามันมีประวัติลองถ้าผ่านได้จริงนะหรือแม้กระทั่งต่อให้แพ้ก็ตามแม่งก็มีเรื่องราวใช่เบอร์9อดิศักดิ์เบอร์7จักรพันธ์เบอร์10พาคินมันมีเรื่องราวในนั้นน่ะที่เราแล้วทุกคนที่พูดชื่อมารวมถึงที่อยู่ในทีมเป็นทุกคนที่อยากให้ฟุตบอลไทยมันสร้างสรรค์มันให้อะไรกับคนผมดีใจมากนะที่ตั้งแต่แถลงข่าวไปจนมาถึงตอนนี้มันมีเรื่องราวดีๆมันมีกำลังใจเยอะแยะที่เข้ามา มองในมุมดีๆบ้างให้กับบอลบ้านเราเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเงียบไปมากตั้งแต่เราตกไปลุ้นบอลโลกใช่มันเงียบกิ๊บเลยผมจำได้ว่าแบบมันไม่มีมันเงียบจริงๆครับแล้วก็มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้โอเคไอ้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่มันเป็นช่วงวิกฤตแล้วก็เลวร้ายที่สุดแล้วของทีมหนึ่งของนักของชีวิตของนักเตะที่มันไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาทำแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันมีทางเลือกแค่สองทางทิ้งหรือช่วยกันสู้ในเมื่อเลือกช่วยกันสู้แล้วก็เหลือแค่สองอย่างคือสู้สำเร็จกับไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังได้สู้เท่อย่างน้อยก็ไม่ได้โกหกไม่ได้ให้ความหวังไม่ต้องมามีคำไม่ต้องมามีกระดาษเซ็นหรอกพูดอะไรก็พูดได้อย่างนี้แปลว่าถ้าเอาความเข้าใจตอนนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจในการเข้ามาตรงนี้ของพี่โน้ตบางคนบอกโอ้พี่โน้ตต้องเหมือนเป็นประธานคนอื่นก็คือฉันต้องควักเงินตัวเองจ่ายทุกอย่างผมควักบางส่วนก็คือแก้ปัญหานะเวลานี้บางส่วนที่ผมทำไว้แต่ถ้าอะไรที่มันจะทำให้ครอบครัวของผมเดือดร้อนกระทบกับงานของผมผมไม่ทำผมไม่เชื่อว่าอันนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่อันนั้นจะเป็นการเพิ่มให้มีอีกครอบครัวหนึ่งที่ประสบปัญหาใช่แม่ผมไม่ได้ผิดอะไรน้องสาวผมไม่ได้ผิดอะไรกองละครคอนเสิร์ตหนังเขาไม่ได้ผิดอะไรที่จะต้องมาแบกรับความเครียดของผมตรงนี้ถ้าผมจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้แล้วคนเกษตรเองบอร์ดบริหารเองที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทำมาทำทำไมครับเท่านี้เต้ลองคิดดูว่าคิวหนึ่งของผมคอนเสิร์ตหนึ่งของผม 200,000 บาทผมล็อกเอาไว้เพื่อประชุมล็อกไว้เพื่อมาเกษตรในกี่คิวแล้ว
เงินค่าเครื่องบินที่ออกให้กับนักบอลบินไปแข่งเงินค่าสกรีนเสื้อเป็นกี่บาทแล้วเท่านี้ผมช่วยเต็มที่แล้วครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ช่วยกันไม่รักกันไม่สามัคคีกันมันก็ต้องช่วยกันถึงครับถึงเป็นคำว่าช่วยกันนะเนาะช่วยเท่าที่เราทำได้ดีที่สุดใช่ครับใช่แล้วก็ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแฟนๆอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณมากเลยที่มาช่วยกันซื้อแต่ก็ไม่ใช่ซื้อพอสงสารทีมโอ้ยกูทุ่ม150ตัวแล้วเราลำบากไม่ใช่ครับคนละตัว2ตัวแต่ถ้าคนละตัว2ตัวเนี่ยรวมกันนะครับมันได้เยอะนะครับศิษย์เก่านะกี่คนนักศึกษาปัจจุบันน่ะผมเข้าใจบางน้องๆบางคนยังไม่ได้มีรายได้ครับแต่คนเกษตรนะครับคนเกษตรศาสตร์ทุกๆคนน่ะผมเขาไม่ได้เป็นคนขี้เหร่ฮะทุกคนมีหน้ามีตาทุกคนมีสังคมมีอะไรถ้าเกิดว่าแค่เขามองเห็นความสำคัญช่วยกันคนละตัวเสื้อตัวนึง790บาทผมเห็นมีกันกี่หมื่นคนนะตอนผมเข้ามามาพูดกับผมมีกันเยอะมีอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าไม่ได้เหลือบากว่าแรงนะครับอยู่ที่ว่าจะช่วยกันไหมรวมถึงบอร์ดบริหารทุกๆคนด้วยครับส่วนหน้าที่ของพวกผมการคุยกับสปอนเซอร์ใหม่ๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยก็มีเข้ามานะครับมีติดต่อเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกกับเต้ถ้าคนในไม่เต็มที่คนนอกจะมาเต็มที่ให้ทำไมใช่ไหมครับเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยคนที่อยู่ซัพพอร์ตไหมแฟนบอลซัพพอร์ตไหมถ้าเกิดว่าไม่เสียเวลาเปล่าครับมีนัดหนึ่งที่เดี๋ยวผมแพนจะไปอันนี้เผื่อทุกคนจะไปดูนัดเดียวกันบิ๊กแมตช์เลยเกษตรเปิดบ้านเจอชลบุรี3พฤศจิกายนน่าดูอันนี้น่าดูเผื่อใครจะอยากสมมุติว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากไปดูนะผมแพนว่าจะไปนัดนั้นอยู่มันน่าจะเป็นเกมที่แบบฝั่งมีลองจิวมีพี่บอลจักรพันธ์มีพี่โน่มีพี่ก๊อฟอีกฝั่งมีชานาลงเดเลฮะมีเดเลมียศกรบุรพามันจะเป็นแมตช์หนึ่งอะที่ผมคิดว่าแฟนบอลไทยอยากน่าดูนะอันนั้นใช่แล้วผมันก็น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันทำแมตช์แบบพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมซึ่งในเมื่อเราทำได้แล้วอะเต้เราทำทุกอย่างแล้วเราจุดไฟติดแล้วเต้ทุกเพจขอบคุณมากช่วยกันลงข่าวทุกคนช่วยกันสนับสนุนครับเราทำเต็มที่แล้วครับก็นั่นคือพาร์ทของเกษตรหลังจากนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็อย่างที่เราคุยกันผมว่ามันก็คือดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้รอดก็คือรอดใช่ไม่รอดมันก็คือแย่ใช่ก็แค่นั้นเหมือนแข่งบอลครับชนะก็ดีใจแพ้ก็เสียใจแต่ว่าก็ถ้าเราแข่งแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราแพ้เนี่ยก็ยังโอเคนะสำหรับผมมันก็คือนักกีฬาไงแต่ยังดีกว่าเราไม่จริงใจเราหนีเราโกหกเราเหมือนกับที่เห็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นซีซั่นที่อาร์เซนอลไทยแลนด์อาจจะดรอปลงมาหน่อยอันนี้ก็ทำใจได้ผมย้ายไปสเปอร์ย้ายเหรอฤดูกาลนี้ผมย้ายไปสเปอร์ครับเหนื่อยกว่าเดิมอีกทีมใหม่แต่ว่าผมทุกคนตั้งใจหรือทุกคนตั้งใจที่ผมมีประมาณ 40-50 คนต้องแบ่งกันลงแบ่งกันเล่นแต่ว่ามันมีความสุขที่สนุกนะอันนี้ผมฝากทุกคนไปติดตามได้นะเดี๋ยวซีซั่นใกล้จะเริ่มละใช่ๆปีนี้มีสเปอร์เข้ามาด้วยแต่ว่าฤดูกาลนี้ฟุตบอลแฟนคลับจะมีผมหรือเปล่านั้นไม่รู้จะมีเวลาไปไหมเพราะว่างานยุ่งมากครับอันนี้หนีตกชั้นแล้วสเปอร์ไม่มีผมก็นี้ทุกชั้นตอนนี้ต้องหมายของเราคือรู้จักกันให้ได้มากที่สุดอ๋อจำชื่อให้ได้ก่อนนะจำชื่อให้ได้แล้วก็อย่าเจ็บอย่าเจ็บมีงานมีการที่ต้องทำนักเตะเรามีตั้งแต่เด็กไปจนถึงรุ่นใหญ่นะครับวิ่งให้ไม่ล้มวิ่งให้ไม่ล้มก่อนอย่าหัวใจวายอย่าเป็นอะไรกันครับเพราะว่าฟุตบอลเป็นขับลีกฉันไม่มีรถพยาบาลมารอรับคุณที่สนามนะครับนี่คุณดูสีหน้าเวลาเราคุยเรื่องฟุตบอลไทยมีความสุขเขาคุยเรื่องไปขับเหล็กดิครับตูดูไปเล่นเนี่ยโอ้โหเจ็บคอมากไม่ค่อยเจ็บร่างกายแต่เจ็บคอตะโกนตูดูที่ชอบทะเลาะกับกรรมการนี่ฟุตบอลแฟนขับเหล็กนี่เราเปลี่ยนกรรมการ
เราพัฒนาเพราะทีมไหนพัฒนากรรมการขึ้นเพราะทีมตัวดูนะ เพราะว่าผมเหนื่อยมากเลยเห็นทีไรอ้าวอีกแล้วมึงทะเลาะกันอีกแล้วมึงทะเลาะกันอีกแล้วแล้วไม่ค่อยทะเลาะกับฝ่ายตรงข้ามนะแล้วทะเลาะกับกรรมการแล้วเวลาเกิดเรื่องนะผมก็จะจำแล้วผมก็จะเดินแล้วพอเวลาเราเห็นทะเลาะกันเราก็เดินกลับอ่ะเราเดินกลับเดินกลับไปส่วนสุดท้ายพอรู้ว่าเราจะทำฤดูกาลใหม่ใช่ไหมก็เลยบอกพวกทีมงานบอกซันนี่บอกเฮ้ยกรรมการตอนนี้เราจ่ายกี่บาทวะคนละเท่านี้มึงหามึงเพิ่มเอากรรมการที่เขาได้เงินเยอะขึ้นกว่านี้แล้วมาทำให้มันดีๆกันไปแต่ว่าก็ต้องตั้งกฎนะตั้งกฎต่อไปนี้มีอะไรต้องกับตันทีมกับตันทีมเป็นคนเคลียร์แล้วเราก็ต้องเรามาเตะบอลเพื่อหาเพื่อนช่วยกันสร้างสังคมดีๆแทนที่จะไปนั่งทำเสพอบายมุขอะไรกันใช่ไหมเรามารวมตัวกันได้เพื่อนได้อะไรนั่นคือเป้าหมายของฟุตบอลแฟนคลับลีกที่เราทุกคนช่วยกันอยากจะทำนะไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนหัวหน้าทีมโค้ชเลยผมว่านั่นมันน่ารักนะตัวดูประกาศจะเป็นแชมป์ทีมผมสเปอร์ไทยแลนด์นี้ตรงชั้นแน่นอนเออแต่พี่โน่น่าจะมีความสุขกับสเปอร์อันนี้เราพาร์ทฟุตบอลไทยน่าจะพาร์ทเครียดๆน่าจะผ่านไปแล้วเราคุยเรื่องที่มันดูมีความสุขขึ้นมาเยอะขึ้นอีกระดับ3-0นะเฮ้ย3-0นะแล้ว70ในระหว่างที่ส่งเด็กผมกำลังเครียดเรื่องเกษตรศาสตร์อยู่3-0นะผมประชุมเกษตรศาสตร์เสร็จมาปั๊บมาเปิดดูเฮ้ยโอ้ยิงเข้าแต่นาทีที่2ว่ะเบนเน่จอนสันใช่เฮ้ยไอ้มันมีไอ้นักเตะคนนึงมันลื่นแล้วมันก็สกัดแบบชงชางเฮ้ยโดนไปแล้วงานง่ายแล้วเกือบมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างแล้วก็2นาทีครึ่งหลังโดนอีกโอ้โหใช่คือแบบเฮ้ยเขาไม่จำนี่หว่าเขาไม่จำเขาโดนแบบเดิมช่วงต้นเกมเขาไม่จำเฮ้ยเราได้อีกแล้วก็เลยรู้สึกว่ามีเรื่องให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างกับอีกอันนึงผมกำลังจะได้ไปดูสเปอร์แล้วเอาล่ะไปได้ล่ะใช่ปลายเดือนตุลาเนี่ย23ถึงวันที่5พฤศจิกผมทัวร์คอนเสิร์ตที่อังกฤษพอดีมีเล่นคอนเสิร์ตที่อังกฤษแล้วก็เลยตั้งใจจะไปดูแมตช์กับอัลมาแล้วก็กับแมนซิตี้เล่นในบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ไปดูมีครั้งที่ผมกลับมาจากอังกฤษแล้วผมไปบอกพี่โน่แล้วว่าผมไปที่สนามสเปอร์มาแล้วแต่โซนถ้วยเดินแป๊บเดียวมันสั้นอ่ะมันเคยได้นะแต่ว่ามันนานไปแล้วใช่อาจจะมีอยากย่อยขึ้นบ้างแล้วก็อาจจะว่างไปนานแต่สนามเราสวยไงใช่แต่สนามดีเลยโหแต่ว่าเอานะอย่างน้อยๆเราก็เล่นมันนะก็ใช่เรามีสไตล์ค่อนข้างจะโรคจิตเลยแองกับบุกจะนำจะตามเช็คล้ำนาตั้งแต่ครึ่งสนามครับแต่ว่าก็ดีอย่างน้อยๆก็เล่นสนุกครับตอนนี้อะไรที่มันมองแล้วมีความสุขเล็กๆน้อยๆเราก็ควรจะมองครับเพราะที่สำคัญในระหว่างที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ผมไม่รู้เลยว่าเพื่อนผมจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอีก40-50คนครับต้องช่วยกันครับงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าคลิปนี้แฟนบอลไทยน่าจะเยอะมากที่ดูเพราะเชื่อไปคอมเมนต์ไลฟ์เวลาคุยถึงเรื่องพี่โน่ทีไรเนี่ยจะมีคนบอกให้ผมมาคุยเยอะมากผมว่าคลิปนี้น่าจะเยอะงั้นพี่โน่อาจจะชวนเขาหน่อยไหมอะไรที่พี่โน่อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยจะกูจะไปดูที่สนามโอ้กดดันผมพูดไม่เป็นนะฮะแต่ว่าผมอยากขอบคุณตูเต้ก่อนขอบคุณมากที่อย่างน้อยๆก็มาช่วยกันมาสัมภาษณ์มาอะไรนะครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันให้กำลังใจนักเตะให้กำลังใจผมให้กำลังใจสนับสนุนฟุตบอลไทยมาโดยตลอดนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่รักฟุตบอลเหมือนกันกับทุกคนไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้ไปมากกว่าทุกๆคนที่ฟังผมอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเจอวิกฤตทีมมันเจอวิกฤตนักฟุตบอลอาชีพของเราอีกหลายๆคนเจอวิกฤตจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทีมของผม
มว่ายังมีอีกหลายทีมนะสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็คงจะเป็นเรื่องของนี่แหละครับการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้พวกเขาเดินต่อไปได้ส่วนตัวผมเองผมจะพยายามทำหน้าที่ของผมให้มันดีที่สุดถ้ามันผ่านวิกฤตไปได้แล้วผมก็จะดีใจกับครอบครัวของพวกเขาทุกคนถ้ามันเป็นไปได้ผมอยากเชิญชวนทุกคนให้มาช่วยกันผมว่านี่ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะในฟุตบอลไทยที่นักเตะเหล่านี้ที่ผมว่าเขาไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยครับก๊อฟจักรพันธ์ชาลีลองจิวฮาร์ฟมีอีกหลายคนที่ถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้มันก็คงจะเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งที่น่าจดจำแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราจะแพ้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจดจำอยู่ดีในฐานะที่พวกเราทุกคนช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แล้วตูเต้ทุกทางที่จะมาติดต่อได้แต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบครับว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วการจะทำให้จากที่ติดลบมันกลับมาดีได้เนี่ยแถมจะต้องเป็นทีมที่ยั่งยืนมันแก้ด้วยคนคนเดียวไม่ได้ครับผมทำได้แค่เป็นคนส่วนเล็กๆในการเชื่อมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรามีความคิดแบบนี้นะถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยผ่านก็ไม่ใช่ความผิดของทุกคนเลยครับผมว่าถ้าในมุมผมแนะนำก็คือช่วงเวลานี้เหมาะกับการไปสนุกอาจจะไม่ต้องเอาภาวะของการที่เขาเรียกว่าไงมันไม่ได้เป็นปัญหาของคุณหรอกแต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณอยากจะมาสนุกกับความตั้งใจนี้ของเกษตรศาสตร์สักนัดหนึ่งลองดูใช่ครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่มันคุณมองลงไปในสนามแล้วมันจะเห็นผ่านแมตช์ผ่านร่างกายสุดเป็นครั้งแรกที่KU Cheerleader มาเราติดต่อไปน่ารักด้วยอันนี้ผมเห็นน่ารักมากมากเลยครับอันนี้แหละคือของขวัญของฟุตบอลใช่ แล้วในการที่อยู่แถวมอเกษตรคุณก็จะมีแบบน้องๆเต้นอะไรครับแบบพร้อมเพียงผมรู้สึกว่าฟุตบอลมันต้องไม่ใช่แค่มาแข่งกันใครแพ้ใครชนะมันต้องไม่ใช่แค่นั้นนะครับแล้วก็จ่ายตังค์มันต้องไม่ใช่แค่นั้นมันควรจะต้องให้อะไรกับสังคมเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างบุคลากรคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเบื้องหน้าคือหมายถึงนักเตะนะครับเบื้องหลังก็คือพวกสตาฟโค้ชทีมงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องแน่นแฟนกันแบบนั้นมันต้องมีขั้นมีตอนแล้วก็โปร่งใสทุกๆคนต้องทำเพื่อส่วนรวมจริงๆไม่ใช่หมกเม็ดไม่ใช่คอร์รัปชันแบบนั้นน่ะผมว่ามันจะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับในการที่จะต่อยอดเพื่อให้เราไปสู้กับชาติอื่นๆเขาได้ครับนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในการนั่งพูดคุยกับพี่โน่ครับดีใจที่ได้คุยกันสักทีครับครับขอบคุณมากครับพี่โน่ครับนะฮะแล้วก็ฝากติดตามพี่โน่นะครับในทุกบทบาทแล้วก็ไปเจอกันที่สนามเกษตรศาสตร์เดี๋ยวกองเราน่าจะไปนัดนะชลบุรีนะใครไปนัดเดียวกันนะเดี๋ยวไปเจอที่สนามแล้วกันโหมันจะมันมากนะถ้าเกิดว่า3นัดก่อนที่จะไปเจอชลบุรีอ่ะพวกเราเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำแล้วมันแต้มมันจะไปเท่าๆกันใช่ครับใช่ตอนนี้เราอยู่อันดับ5ชลบุรีอันดับ2มั้งมันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันได้แล้วก็ส่งเรื่องราวในการพูดคุยครั้งนี้ให้กับทุกคนได้มาแชร์กันในตูทอล์กวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับครับ